สนั่นวงการสนับสนุนโดย B-Tucker Life สูตรน้ำตาล 2%รูปควานคือบ้านของไทยทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนทุกคนได้อยู่อาศัยใบควานสวยงามสมนามว่าแรงทั่วใบแต่วันนี้ปลายด้ามควานไทยมีเสียงร้องไห้โศกสันรอยแยกแตกร้าวความเศร้าเข้ามารุกรานความกลัวกลุ่มทั่วถิ่นฐานเชี่ยวชายคาบ้านทุกวันอุดมการใดดึงใจให้คนเกลียดกันแยกดินฟ้านำพาล้อมบังไม่รู้ค่ากันทำไมสุดปลายด้ามควานหวานหวานเรียกด้ามควานทองวันนี้เลือดน้ำตานองระเบิดปืนกองเคล้าเสียงร้องไห้ลุ่มน้ำตาปีวันนี้คุกรุ่นเป็นไฟมองเทือกเขาบูโดสั่นไหวควันไฟไม่จางสักทีแผ่นที่รูปควานคือบ้านของไทยทุกนามมีรูปในหลวงสวยงามห้อยตามฝาบ้านเรานี้น้ำใจงดงามรักกันยึดมั่นไมตรีกราบพ่อหลวงด้วยความภักดีให้ลูกไทยนี้รักกันด้ามควานหวานหวานเรียกด้ามควานทองวันนี้เลือดน้ำตานองระเบิดปืนกองเคล้าเสียงร้องไห้ลุ่มน้ำตานี้วันนี้คุกรุ่นเป็นไฟมองเทือกเขาบูโดสั่นไหวควันไฟไม่จางสักทีแผ่นที่รูปควานคือบ้านของไทยทุกนามมีรูปในหลวงสวยงามห้อยตามฝาบ้านเรานี้น้ำใจงดงามรักกันยึดมั่นไมตรีกราบพ่อหลวงด้วยความภักดีให้ลูกไทยนี้รักกันสุดยอดครับผมนี่เลยเดี๋ยวขอเชิญพี่น้อยนพก้าวเข้ามาก่อนครับเชิญเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมเชิญครับพี่ครับสุดยอดจริงเสียงนะนี่เสียงโดนมากเลยที่สำคัญเพลงนี้ได้รับรางวัลการันตีคมชลึกอวอร์ดด้วยเพลงนี้อาจารย์ชยะชัยแก้วเป็นผู้ประพันธ์นะครับเอาเหรอครับคำร้องยอดเยี่ยมคมชลึกอวอร์ด
มีล่าสุดความหมายดีมากนะครับบ่งบอกถึงความเป็นไทยได้ยอดเยี่ยมเลยก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจชาวปากใต้ในฐานะคนใต้นะครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับสงขลาครับเป็นคนสงขลาครับนะครับคนจังหวัดอะไรกรุงเทพกรุงเทพผมไม่รับมุกเลยนี่วันนี้ภูมิใจมากนะทำไมพี่ดูขาวไปเลยมาไม่จำครับผมนะครับอย่างที่บอกเพลงจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็บอกว่าภูมิพันธ์คือใครเนาะและได้รางวัลด้วยอย่างที่บอกพี่นะฮะเป็นนักข่าวสายอะไรถามก่อนเลยฮะเป็นแฟนส่งเอสเอ็มเอสมาสายบันเทิงจริงๆแล้วเข้ามาก็คืออยู่วงการละครภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2529ครับ2529ผมโตได้ประมาณ9ขวบผมยังไม่เกิดเลยฮะตอนนี้ยังไม่เกิดก็อยู่วงการละครภาพยนตร์ครับแต่ว่าจับพลัดจับผลูก็มาเรื่องของบันเทิงก็ยังไงก็อยู่บันเทิงแหละก็ไหนๆก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็เขียนข่าวซะเลยใช่พี่เล่มแรกเขียนให้ใครพี่จริงๆดารายุคใหม่แล้วยุคใหม่นี้ก็เพิ่งเกิดแล้วก็ทำหนังสือเองก็คือโลกละครครับผมก็ทำหนังสือไปนะครับก็อยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละนะฮะจริงๆถ้าถามข่าวใครปั๊บถามพี่เขาในจบเมื่อกี้ว่าจะตะโกนถามแล้วจริงๆเรื่องของข่าวบันเทิงเนี่ยเหมือนพี่ๆน้องๆในวงการเนี่ยเราไม่ขายกันใช่แล้วก็ผมก็มันมาจับเรื่องของลูกทุ่งมากกว่าครับแล้วมันผันไงพี่คือทำมันอิ่มตัวเหรอพี่หรือว่ายังไงไม่ใช่ก็คือจบด้านศิลปะตอนแรกที่เข้าวงการนี้ก็คือออกแบบฉากออกแบบฉากเหรอครับเป็นอาร์ตออกแบบฉากชาวไทยสวยพี่ได้สวยมากยอดเยี่ยมเทคเจอร์ได้อยู่นะโอ้โหสุดยอดคือออกแบบฉากก่อนเริ่มมันอลังการเฮ้ยมันต้องงี้นึกถึงอาจารย์โชติชัยเลยชอบไหมชอบมากได้นะคือออกแบบฉากพวกอาร์ตเวิร์คพวกอาร์ตก่อนใช่ไหมเรื่องพ็อปละครปะพ็อปละครโอ้ช่วงนี้สุสานคนเป็นดังใช่ไหมพี่เหรอไปทำสุสานคนเป็นจริงว่าทำให้ผมไม่กล้าไปฉี่ตอนคืนนะตอนนั้นรุ่นอภิรดีแก้วพี่แก้วอภิรดีจอนนี่ฮะจอนนี่พเน่เป็นพระเอกใช่ปะครับใช่ไหมโอ้ยุคนั้นน่ะจำได้ว่าสุสานคนเป็นแล้วก็บดินทร์ดุ๊กยังพร้อมเลยเดี๋ยวที่กลับไปอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็มีมหาวิสันดรชาดกอันนี้ทำออกแบบทั้งเรื่องเลยช่อง5ช่อง5และทีนี้พอค่อยๆจับพัดจับผูยังไงทำไมอยู่ดีเปลี่ยนมาคือลูกพี่คือพี่สันสตอร์แมนตอนนั้นแกทำหนังสือพิมพ์เล็กๆอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาสยามรัฐครับผมพี่น้อยก็ไปรับทำอาร์ตเวิร์กสมัยก่อนมันเป็นเรียงคอมพิวต์นะไม่ได้แบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนะโอ้ยจะร้องไห้นะอาร์ตเวิร์กตัดแปะเออจนทีจะร้องไห้จริงๆนะพี่ครับบางทีตีสองตีสามอ่ะเคยไปฝึกงานนะตัวก็เปรี้ยวจะบ้าตายอ่ะคือจริงพลาดนี่โดนด่าเลยนะเพราะหนังสือออกเขาผิดนี่โดนซวยเลยเขาเรียกซวยเลยอ่ะมันไม่ง่ายเหมือนปัจจุบันใช่ไปก่อนต้องไล่อย่างนี้เลยนะผิดต้องมาร์กแล้วเนี่ยมาร์กไม่มึงมาร์กแรงๆนะต้องอย่างนี้จริงทำไปก็ติดเบนซินขาวเป็นเรื่องราวที่ครับผมเสร็จแล้วชอบร้องเพลงมาแต่ไหนไหมหรือว่านักข่าวพวกเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วใช่ไหมมาตั้งแต่เล็กๆนี่แหละครับชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เคยหนีแม่ไปประกวดร้องเพลงจริงป่ะเป็นไงได้รางวัลเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้รางวัลอยู่ครับเหรอครับแนวที่ร้องลูกทุ่งนี่แหละลูกทุ่งเลยเอาชอบใครที่สุดก็ตอนนั้นก็เพชรโพธารามเพชรโพธารามเหรอดังเส้นโน้นนะโหดังมากๆขอสักนิดนึงพี่ตชดยมาจากตำรวจชายแดนน้องเอ๋ยลำบากเรือแสนมาอยู่ชายแดนที่ไกลแสนไกลเอาหน้ามาแปะเป็นหน้าพี่เป็นอย่างไรจะโดนผีเราเป็นคนขายเสียงไม่ขายหน้าใช่เราอาจจะทำให้เพื่อนขายหน้าได้เสียงดีมากใช่ดีมากพี่เสียงมากพลังมากเออนะนะพอร้องปุ๊บแล้วยังไงบอกคุยกับเพื่อนก่อนหรือว่าเราค่อยๆประพันธ์หรือว่ามีเกินๆกับเพื่อนใช่ครับก็คือชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบแต่งกลอนคือพูดง่ายว่าไปเราอะมีงานสังสรรค์กันตลอดอยู่แล้วกันไปก็เอ้ยเราคนละเพลงสองเพลงชอบอย่างนั้นใช่ป่ะเป็นกวนอยู่แล้วพวกนักข่าวเราจะเป็นอย่างนี้แล้วปกตินี่ก็คือแย่งพี่แย่งร้องป่ะก็ถ้าถือไมค์แล้วก็อย่าหวังอย่าหวังว่าจะได้ร้องเองอย่าเชียร์นักข่าวเราเนี่ยโดยเฉพาะสายบันเทิงใครจับไมค์ปั๊บหัวหน้าก็หัวหน้าอย่าให้ข้าจับก่อนคือตอนนั้นไม่รู้เรื่องแล้วใครเป็นใครไม่สนใจแล้วไมค์อยู่ตรงนี้เสร็จฉันอย่างน้อยมี3เพลงอ่ะไปงานแล้วบ่อยไงก็เป็นอย่างนั้นมาแล้วคิดไหมว่าตัวเองจะต้องมาร้องเพลงหรือออกอัลบั้มคิดไหมคือมันเป็นคนเบื้องหลังที่เราอยู่ก็คือทำงานโปรดิวเซอร์บ้างดูแลการผลิตแล้วก็
ช่วงหลังสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์วางแผนตามประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้างคะที่ที่นายวางแผนเริ่มแรกเลยก็คือทำน้องจ้าชาลินีสายสายวันเสาร์วันเสาร์รอโทรศัพท์นี่คนแรกตั้งแต่น้องจ้าอายุ14โอ้ตอนนี้จ้าไปเท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้ก็จะ30ได้มั้ยเพิ่งแต่งงานไปเพิ่งแต่งงานตอนนี้ก็ได้หลานแล้วนะครับแต่ว่าในสายบันเทิงใช้นามปากกาว่าอะไรน้อยนกกระเก้าครับน้อยนกกระเก้าใช้มาตั้งแต่ปี2529ก็เป็นชื่อนี้มาคือน้อยนี่เป็นชื่อเล่นเขาจะเรียกไงพี่น้อยพี่น้อยแล้วก็เลยตัดสินใจว่าใช้ชื่อนี้แหละพอมาเป็นนักร้องก็ใช้ชื่อนี้เป็นนักร้องเลยตลอดเพราะว่าถ้าใช้ชื่ออื่นกลัวเขาจำไม่ได้จำไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นหนังสือพิมพ์ไงเป็นนักเขียนอยู่ทีนี้เคยออกรับคู่มาเหรอเจ๊งเหรอพี่เจ๊งเป็นไงพี่เลยพี่ก็ไม่พูดอย่างนั้นเออนิดฮะจริงเหรอคือเอาแล้วคู่เจ๊งเหรอเป็นไงพี่เป็นไงออกพี่เลยนะออกพี่เกิดเกรียงไกรเออพี่เกิดลูกทุ่งคู่ใหม่ใจ2,000สองคนนี้จะมาดวลกันคนละเพลงเออเป็นไงเรียบร้อยไม่มันจังหวะปีไหนออกจังหวะปีไหนก่อนปี2000ตอนนี้ปี2014ใช่ไหมช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีเปล่าหรือว่าจังหวะลูกทุ่งร่วงป่ะช่วงนั้นอ่ะก็เกี่ยวไหมใช่ช่วงนั้นใช่ป่ะลูกทุ่งร่วงไหมแล้วมีพี่ก๊อตมาช้อนขึ้นใช่ไหมเออนะขอสักเพลงนี้ครับนั่งคู่มั่นใจเลยอยู่ไหนนักข่าวด้วยกันคู่ป่ะใช่ไหมโอ้ยตาเอ้ยเพื่อนเยอะแหมเขียงกันเชียร์โอ้ยตอนนั้นก็ร้องแบบเพลงแบบเปลี่ยนอายแบบปักใต้หน่อยผสมน้องสาวตอนนี้น้องพี่โยนัยน้องหายเงียบไปอยู่ไหนเมื่อไรจะกลับพ่อแม่แกห่วงเห็นน้องเงียบไปหายหลับที่นอนที่หลับปันปรือช่วยส่งข้าวมังเห็นไหมสมัยไม่ดังเสียดายอ่ะไม่ช่วงนั้นมันไม่ตอนนั้นเกิดเรียงใจเข้ามาแรงใช่ไหมเคยจัดกับพ่อคู่เขาไงคือน้อยนพก้าวเนี่ยเข้ามาก็คือแบบเข้ามาแบบคือเราไม่รู้หน่วยเนี่ยสวัสดีค่ะอาจารย์น้อยนพก้าวใช่ไหมใช่ครับจะรบกวนมาแต่งเพลงให้น้องเขาหน่อยคือพอเราแต่งเพลงให้ทั้งอัลบั้มทีนี้ไหนๆก็แต่งให้เขาแล้วก็บอกอาจารย์น้อยก็ช่วยร้องด้วยประกบคือกล่าวว่าประกบให้เราเนี่ยดันน้องแต่ที่ไหนได้ว่าไม่ต้องงี้ถ้าพี่ต้องออกบอกเป็นม่านเลยม่านอย่างเงี้ยและเราร้องหลังม่านเป็นเงาอ่ะคือเขาไม่ยอมอ่ะจริงๆเราก็ไม่ได้ที่แบบอยากที่จะออกมาข้างหน้านะไม่คือสายคุยกันสนุกไงสายเจ้าการนะจะได้สนุกคุณมาช่วยไอ้เป้าบอกโหดถามแต่ละอย่างพี่กูบี้ก็ถีบว่าไม่ต้องอย่างงี้แหละสายเจ้าการสนุกแต่ชอบนะครับเห็นน้องโอ้โหทำรายการสนุกมากนะพี่นะสบายขอบพระคุณมากนะทีนี้พอออกมาปุ๊บนี่ถือว่าแรงนะพี่ตอนนี้หรือว่าดวงเราคนเดียวแล้วมันจังหวะมันดีแล้วป่ะหรือว่าไม่ครับผมก็ทำเรื่อยๆนะทำในสิ่งที่ผมทำได้ครับคือไม่ว่าจะเป็น PR โปรดิวเซอร์ดูแลการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยคือผมทำทุกอย่างอ่ะคือเราอยู่ตรงนั้นมาแต่แรกอยู่แล้วไงทำทุกอย่างเขาบอกว่าจับปลาหลายมือเนี่ยไม่ดีจริงๆเราจับแค่2มือแต่ไม่ลงไม่ได้คือทำให้มันดีทั้ง2มือทำให้ดีผมว่าทุกงานที่ผมทำคือดีหมดไม่คืออย่างเพลงนี้มันมาแต่ตั้งแต่เพลงนี้นะที่ร้องเมื่อสักครู่นี้ชื่อมันสวยรางวัลการันตีอย่างเพลงที่ลูกขวานคือบ้านของไทยจริงๆแล้วงานเพลงคือผมนี่ก็แปลกอย่างนึงคือทำเพลงเนี่ยค่ำคืนเดียววันเดียวเหรอคือวันเดียวก็คือแต่การครับการเตรียมงานนี่ก็คือใช้เวลาแต่ว่าพอลมมันมาคือมันวันเดียวเลยเหรอได้ครับวันเดียวจบแล้วก็ส่งเข้าประกวดครั้งแรก9ตอนนั้นก็เป็นเพลงรวงรักรวงแรงใจแต่งโดยพี่พยัคฆ์ภูวิชัยโอ้พี่พยัคฆ์ดังครับจังพยัคฆ์มีหนวดนะนั่นก็คือพระนายกทำนองยอดเยี่ยมนี่ไงเข้าเริ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมใช่2 วันแล้วปีหน้าก็อาจจะเป็นคำร้องทำนองเพลงไหนขับร้องอาจจะนะต้องรอลุ้นเพลงไหนคิดว่าเพลงไหนจะเข้าคิดว่าหาเพลงอยู่เดี๋ยวมันลงมันมาใช่ป่ะทำใหม่แล้วก็ส่งเขาไปมาคืออย่างนี้เข้าใจแล้วคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้ว่าสิ่งที่กระทรวงต้องการอ่ะเนาะคือเพลงตอบโจทย์สิ่งที่คนไทยต้องการไงถ้าอย่างเพลงนี้ภาคใต้ฟังแล้วมันจะรู้สึกดีไงก็คือว่าเป็นเสริมกำลังใจให้คนภาคใต้เคยแต่งเพลงเมื่อปี2537ครับพี่ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นเพลงลูกทุ่งดีเด่นส่งเสริมวัฒนธรรมไทยถือว่าเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจมากเพราะว่า
ที่ได้คัดเลือกเนี่ยทั้งหมด27เพลงแต่เราคือแบบเป็นเด็กที่สุดไม่ว่าจะเป็นครูสุรพลครูชลธีทานทองลพบุรีรักโอ้โหเขาวินอย่างนั้นเลยเหรอครับผมเป็นเด็กคนเดียวมันก็ทำให้ใจมาคิดว่าใช่แล้วคิดว่าเราทำได้ไม่เพราะอยู่กับตัวหนังสืออยู่ได้ป่ะพี่ส่วนนึงครับใช่ไหมปั้นน้องผมหน่อยสิหาคีย์เพลงให้มันร้องสักโอ้ยผมร้องเพี้ยนมากคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนเอาเพลงก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามกันดีกว่านะว่าพี่นันท์ก้าวเนี่ยจริงๆแล้วทำเบื้องหน้าด้วยการร้องเพลงหรือว่าทำเบื้องหลังเนี่ยชอบอันไหนมากกว่ากันและคิดว่าไหนคือตัวตนที่ใช่ของเขาเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับครับผมThank you.